Everyday Flowers เพิ่มความสดใสให้ทุกวันด้วยดอกไม้ค่ะวันนี้เราก็จะมาจัดแจกันนะคะ Romantic Garden อุปกรณ์ก็จะมีแจกันทรงสี่เหลี่ยมนะคะเป็นทรงเตี้ยและเทปใส่สำหรับติดแจกันดอกไม้ค่ะการที่เราติดเทปใสเนี่ยเพื่อที่จะง่ายต่อการจัดดอกไม้นะคะก็ติดตามแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมติดด้านข้างขอบปากด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เทปที่เราติดมาก่อนหน้านี้มันหลุดออกนะคะค่ะวันนี้ชมพู่ก็จะใช้ดอกกุหลาบสีชมพูนะคะในการจัดสีสวยมากๆเลยค่ะดอกใหญ่ด้วยอันต่อมานะคะก็จะเป็นดอกแอสโตรมาเรียสีชมพูนะคะเดี๋ยวเอากรรไกรออกก่อนอันนี้ก็จะเป็นSpider Mom นะคะสีชมพูมีปลายเป็นสีเขียวหน่อยๆสวยมากเลยค่ะเป็นสีเลื่อมๆแล้วก็ Mini Carnation สีชมพูค่ะอันนี้ก็จะเป็น Mini Hydrangea สีเขียวนะคะเดี๋ยวขอไปเติมน้ำก่อนค่ะพอเราเติมน้ำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมใส่ Flower Food ลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ดอกไม้นั้นน่ะอยู่ได้คงทนนานรักษาน้ำให้สะอาดมากขึ้นนะคะพอเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะตัดใบไม้ใส่ลงไปในแจกันให้เต็มก่อนนะคะอันนี้เป็นใบของโรสเกตนะคะเราก็จะต้องเด็ดใบออกให้ถึงเกือบครึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ใบเนี่ยลงไปในน้ำนะคะมีแต่กิ่งเท่านั้นนะคะเคล็ดลับก็คือการที่ต้องรูดใบออกนะคะลงไปในแจกันอย่าให้มีใบอยู่ในแจกันเป็นดีที่สุดค่ะเพราะว่าการที่มีใบลงไปในน้ำเนี่ยจะทำให้น้ำเน่าเร็วแล้วก็ดอกไม้ที่เราเสียบลงไปในแจกันเนี่ยนะคะก็จะเน่าเร็วพอเราใส่ใบไม้เต็มในแจกันแล้วนะคะก็มาเริ่มต้นที่มินิกรีนไฮเดรนเจอร์ก่อนนะคะเราก็จะใส่ไปที่ริมตรงขอบก่อนทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปด้านบนอีก2อันนะคะดอกต่อไปก็จะเป็นSpider Mom นะคะ Spider Mom เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะเป็นดอกที่แบบมีสีเลื่อมๆเขียวๆข้างบนเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักแล้วก็เป็นสีกลมกลืนกันกับระหว่างสีชมพูกับสีเขียวพอดีเลยค่ะเราก็จะใส่เพิ่มไปรอบๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ดอกกุหลาบลงไปเพิ่มตามที่เราต้องการนะคะเราก็จะเห็นว่าตรงไหนว่างก็เสียบลงไปนะคะมันก็จะมีมุมทั้ง4มุมอย่าลืมใส่ลงไปด้วยนะคะก็จัดตามนี้เลยนะคะThank you.
ใส่ดอกกุหลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นดอกแอสโตรกมาเรียสีชมพูนะคะก็แซมไปตรงระหว่างช่องว่างที่ยังเป็นกลุ่มเขียวๆอยู่นะคะเราก็จะใส่ให้เต็มลงไปดอกสุดท้ายก็จะเป็นมินิคอร์เนชั่นสีชมพูนะคะก็จะแซมตกแต่งเล็กน้อยให้มันเหมือนว่าเป็นดอกเล็กๆแซมๆให้มีสีสันเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะตะข่ายออกจากดอกสไปเดอร์มัมได้นะคะเพราะว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วมันง่ายต่อการจัดถ้าเกิดดึงตะข่ายออกตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะยากต่อการจัดดอกไม้กับดอกอื่นๆนะคะจัดเสร็จเป็นที่พอใจแล้วเนี่ยก็อย่าลืมสเปรย์ฉีดน้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดอกไม้นะคะให้ดูสดชื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทำง่ายๆเพื่อนๆก็ทำตามได้นะคะถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบให้กับเพื่อนๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีวิดีโอแบบนี้มาให้เพื่อนๆชมนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกๆวันนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ